คือถ้าเกิดว่าใครนะคะมีปัญหาเรื่องของรอยสิวเรื่องของความพังอะไรต่างๆมานะคะให้มองมาที่เวนขวดเขียวเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยช่วยได้จริงๆสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้อยู่ในบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไปนิดนึงเพราะว่าตามชื่อคลิปเลยค่ะเราจะมาพูดถึงแบรนด์สโตโนนั่นเองนะคะหายไปพักนึงกับแบรนด์สโตโนค่ะแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วนะคะพร้อมกับแบรนด์น่าสนใจหนึ่งแบรนด์ที่ถ้าเกิดใครสนใจในเรื่องของการที่จะมีผิวแข็งแรงนะคะมีไมโครไบโอมของผิวที่ดีแบรนด์นี้นะคะน่าสนใจมากๆโมกำลังพูดถึงเวนนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นิชสกินแคร์นะคะที่น่าสนใจมากเลยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเวนเป็นใครมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจเด่นยังไงกันบ้างในคลิปวันนี้เลยนะคะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันนะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเวนมีหลายตัวค่ะแล้วก็อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังมากๆเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจแล้วก็มีของที่มองมาใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากๆจริงๆหลายตัวค่ะเพราะฉะนั้นไปดูกันในคลิปวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมีแบรนด์สกินแคร์เยอะแยะมากมายอยู่ในท้องตลาดนะคะแล้วก็เรียกว่าเลือกกันค่อนข้างจะไม่หวัดไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีแบรนด์สกินแคร์ที่มันน่าสนใจเนี่ยนะคะเราก็อยากจะเอามาเล่าเรื่องให้ฟังให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของคุณผู้ชมเนาะว่าแบรนด์สกินแคร์แบรนด์นี้เนี่ยเขามีที่มาที่ไปยังไงมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะซึ่งเวนเนี่ยนะคะเป็นแบรนด์สกินแคร์ที่เรียกว่ามีแนวคิดที่น่าสนใจมากๆคุณผู้ชมชื่อของแบรนด์อย่างเวนนะคะมาจากคำว่าVenn diagram ค่ะเขาทำ diagram มาให้ดูนะคะว่ามันจะมี3วงที่คร่อมกันอยู่นะคะเรียกว่าเป็นการผสมผสานมาเจอกันพอดีตรงกลางนะคะระหว่างธรรมชาติไลฟ์สไตล์แล้วก็วิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะตรงกลางก็คือจะเป็นสิ่งที่เป็น Venn skincare นั่นเองค่ะถามว่าทำไมมันถึงเป็นไดอะแกรมแบบนี้เพราะว่าเวนนะคะเป็นแบรนด์ที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติมีเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีพาเทนหรือว่าเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ของแบรนด์ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีผลพิสูจน์ทางแลบหรือว่ามีแลบรีซอลต์ด้วยนั่นเองนะคะให้เห็นว่าการใช้เวนสกินแคร์เนี่ยมันให้ผลลัพธ์ยังไงค่ะที่สำคัญเลยนะคะก็คือปราศจากสารเคมีที่หลายๆคนพยายามจะหลีกเลี่ยงเวลาเลือกสกินแคร์นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่างๆพวกน้ำหอมหรืออะไรที่หลายๆคนกังวลแล้วก็ไม่อยากใช้นั่นเองรวมถึงได้รับการรับรองจากแพทย์ผิวหนังด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นวิธีการเล่าง่ายๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวนสกินแคร์เนี่ยไม่ได้แค่อยู่ดีๆมาพูดถึงว่ามันมีข้อนี้ข้อนั้นข้อนู้นมารวมกันเป็นไดอะแกรมที่เป็นเวนแต่ว่าเขาบอกว่ายังอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยนะคะที่ใช้เวลาวิจัยมากว่า25ปีนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า supercharge engine แล้วก็ microbiome นั่นเองนะคะเรื่องของ microbiome หรือว่าระบบนิเวศของผิวของเราเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่อาจจะเพิ่งถูกหยิบมาพูดถึงไม่นานมานี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการค้นคว้าวิจัยที่ต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานมากๆนะคะเขาก็เอาพื้นฐานของงานวิจัยตรงนี้มาสร้างเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของเวนค่ะที่จะทำให้สกินแคร์ของเขาเนี่ยนะคะมันสามารถเป็นเหมือนเครื่องยนต์เป็นเหมือนเอนจิ้นในการส่งเอาพวกอินกรีเดียนต่างๆที่เป็นอินกรีเดียนที่จำเป็นที่จะดูแลไมโครไบโอมหรือว่าระบบนิเวศของผิวของเราเนี่ยให้มันเข้าถึงผิวของเราได้อย่างตรงจุดแล้วก็ได้อย่างแบบลึกซึ้งไม่ใช่แค่มาทาแล้วแบบอยู่ด้านบนแล้วก็ไม่ค่อยช่วยอะไรใช่ไหมคือเขาบอกว่าเทคโนโลยีของเขาที่เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์หรือว่าเป็นพาเทนเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมันจะช่วยนำเอาสารประกอบดีๆต่างๆที่เขาคิดค้นมาได้เนี่ยเข้าสู่ผิวของเราเป็นเหมือนเอนจินดีๆชิ้นหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งไอ้เจ้า supercharge engine and microbiome ที่เราพูดไปนะคะมันจะแบ่งเป็น2 ส่วนด้วยกันคุณผู้ชมส่วนแรกนะคะก็คือ concentric technology นั่นเองซึ่ง concentric technology ที่เราพูดกันเนี่ยนะคะมันก็จะถูกย่อยออกไปอีกนะคะเป็นส่วนเล็กๆเป็นเทคโนโลยีอีก3 ส่วนด้วยกันที่น่าสนใจมากๆค่ะเทคโนโลยีแรกนะคะก็คือ solubilization นั่นเองค่ะก็คือการทำละลายขั้นสูงนะคะคือเขาบอกว่าถ้าเรามีส่วนประกอบดีๆอะไรก็ตามนะคะแต่เราไม่สามารถทำละลายมันให้สามารถซึมเข้าสู่ผิวของเราได้อะมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีแรกก็เลยเป็นเรื่องของการทำละลายขั้นสูงทำให้ผิวของเราเนี่ยได้รับ
ส่วนประกอบที่ดีที่สุดแล้วก็สามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวของเราได้จริงๆข้อที่2นะคะก็คือ delivery technology ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาสนใจมากๆเลยว่าจะทำยังไงให้ส่วนประกอบดีๆในสกินแคร์ของเวนเนี่ยนะคะมันเข้าสู่ผิวของเราได้มากที่สุดแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะ delivery technology ก็เลยเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สารเหล่านี้นะคะมันซึมซาบเข้าสู่ผิวของเราได้เป็นอย่างดีนั่นเองและสุดท้ายนะคะก็คือ hydration technology ค่ะคำว่า hydration ก็คือการให้ความชุ่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็โฟกัสในเรื่องของการที่จะทำให้ผิวของเราได้รับความชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่องยาวนานค่ะทีนี้นอกเหนือจาก concentric technology ที่พูดไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งที่เราได้ยินก็คือคำว่า microbiome ใช่ไหมในส่วนของ microbiome นะคะเขามีสิ่งที่เรียกว่า microbiome balance technology ค่ะนั่นก็คือเทคโนโลยีที่จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมันมีความแข็งแรงแล้วก็ระบบนิเวศของผิวของเราเนี่ยนะคะมันมีความสมดุลซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดระบบนิเวศของเรามันออฟคุณผู้ชมมันก็จะมีความสวิงใช่ไหมแล้วมันก็จะเกิดปัญหาผิวอื่นๆตามมาได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการทำให้ไมโครไบโอมันบาลานซ์มากที่สุดเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดปัญหาผิวน้อยลงค่ะซึ่งตรงนี้ปกติแล้วถ้าเราได้ยินไมโครไบโอมอะไรต่างๆในสกินแคร์แบรนด์อื่นๆนะคะมันก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่แบรนด์พูดขึ้นมาเองใช่ปะแต่ว่าสำหรับของเวนเนี่ยค่ะเขาได้รับการรับรองนะคะกับ My Microbiome AG นะคะซึ่งเป็นสถาบันเดียวในโลกนะคะที่เป็นผู้พัฒนามาตรฐานคุณภาพไมโครไบโอมเฟรนด์ลี่แห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในโลกนะคะคือเขาจะทำการวิจัยแล้วก็วิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยมันไมโครไบโอมเฟรนด์ลี่จริงหรือเปล่านะคะอันนี้เขาเป็นสถาบันที่จริงจังกันมากนะคะไม่ใช่แบบอยู่ดีๆลอยขึ้นมาพูดว่าเวนมันดีกับไมโครไบโอมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเขามีการเอาไปพิสูจน์จริงๆกับ My Microbiome AG นะคะทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าระบบนิเวศของผิวเราหลังจากที่ใช้สกินแคร์ของเวนเนี่ยค่ะมันจะอยู่ในระดับที่บาลานซ์แล้วก็ทำให้ระบบนิเวศของผิวเราเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ดีนั่นเองความน่าสนใจยังไม่จบแค่นั้นค่ะคุณผู้ชมอันนี้เราจะต้องพูดกันในเชิงวิทยาศาสตร์นิดนึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้สกินแคร์มันจะอยู่ดีๆมาพูดลอยๆไม่ได้แล้วเนาะมันต้องมีที่มาที่ไปว่าใครดียังไงทำไมมันถึงช่วยผิวแล้วถึงให้ผลลัพธ์แบบที่เราพอใจนะคะเราต้องมาพูดถึงส่วนผสมกันด้วยค่ะเพราะว่าส่วนผสมที่เลือกใช้ในเวนสกินแคร์เนี่ยนะคะเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแค่ส่วนผสมจากธรรมชาติที่ดูแบบ gentle nice and clean เฉยๆคุณผู้ชมมัน effective นะคะก็คือให้ผลลัพธ์กับผิวของเราใครที่มีปัญหาผิวในเรื่องของไมโครไบโอมเนี่ยสามารถเชื่อได้เลยนะคะว่าส่วนผสมในเวนสกินแคร์เนี่ยค่ะมันเป็นมิตรกับผิวของเราจริงๆตัวแรกของเขานะคะชื่อน่าสนใจมากชื่อว่า Ginsenoside Compound K นั่นเองนะคะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยจะอยู่ในตัว Age Response Compound K ตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดแยกเป็นตัวไปอีกทีนึงนะคะแต่ว่าขอพูดถึงเทคโนโลยีก่อนก็แล้วกันนะตัว Ginsenoside Compound K เนี่ยนะคะเป็นสารสกัดเข้มข้นจากโสมค่ะซึ่งใช้ SolubleSation Technology ที่โมเมนต์เล่าไปก่อนหน้านี้นะคะมาทำการสกัดโสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของตัว Compound K ที่มันมีประสิทธิภาพเทียบเท่าวิตามิน C ค่ะหลายๆคนจะมีปัญหาใช่ไหมคุณผู้ชมว่าอุตายแล้วฉันใช้วิตามิน C ไม่ได้ฉันแพ้วิตามิน C อย่างนั้นอย่างนี้ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่เข้ามาแทนนะคะสำหรับใครที่แพ้วิตามิน C นะคะตัว Ginsenoside Compound K เนี่ยก็จะทำหน้าที่ทดแทนวิตามิน C ได้เลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาจะอยู่ในตัว Age Response Compound K Hyaluronic Booster ตัวนี้นะคะซึ่งมี Compound K เข้มข้น 2,550 ppm นะคะเรียกว่าอยู่ในระดับที่สูงเลยค่ะคุณผู้ชมตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดพวกจุดด่างดำฝ้ากระของเราได้ด้วยนะคะคือชื่อมันบอกว่าเป็นไฮยาลูรอนิกบูสเตอร์แต่ว่ามันมีคอมเพลนเคอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เป็นไฮยาที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปแต่ว่ามันมีคอมเพลนเคด้วยซึ่งเดี๋ยวมุมจะมาเล่าอีกทีนะคะว่าใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกเป็นอะไรยังไงบ้างนะแต่เราแค่รู้สึกว่าส่วนประกอบนั่นก็คือจินไซโนไซด์คอมเพลนเคเนี่ยมันน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นพาเทนของแบรนด์เวนสกินด้วยตัวที่สองนะคะก็คือสารสกัดที่ชื่อว่ามาสติกกัมนั่นเองค่ะชื่ออาจจะฟังดูแบบมันเป็นสารสกัดอะไรเหรอทำไมเราไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่ไหมคุณผู้ชมแต่คือตัวนี้นะคะเป็นสารที่ใช้เทคโนโลยี solubilization เหมือนกันนะคะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะ free radicals อะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ช่วยลดการอักเสบเสริมความกระจ่างใสลดรูขุมขนต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ทางเวนสกินแคร์เขาภูมิใจมากๆค่ะนอกเหนือจากสารสกัดอย่างที่บอกไปนะคะว่าเวนเขาพูด
ดว่าเขาเป็นเอนจินเขาเป็นเครื่องยนต์ในการนำพาส่วนประกอบดีๆในสกินแคร์ของเขาเนี่ยเข้าสู่ผิวของเรานะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีอีกอย่างนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า multi-layer delivery vehicle ค่ะฟังแล้วแบบชื่อยาวมากโอเค multi-layer ก็คือหลายชั้นใช่ไหม delivery ก็คือการนำส่ง vehicle ก็คือยานพาหนะแปลตรงตัวแบบนี้เลยเท่าที่มุมไปอ่านมานะก็คือเขาบอกว่าเขาเหมือนมีส่วนประกอบที่ห่อหุ้มสารประกอบดีๆต่างๆที่เราพูดถึงไปแล้วนะคะสารสกัดนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปสู่ผิวของเราแล้วก็นอกเหนือจากนั้นคือเข้าไปลึกด้วยในผิวของเรานะคะทำให้ไมโครไบโอมของเราเนี่ยนะคะมันอยู่ในสภาพที่บาลานซ์ได้เป็นระยะเวลานานนะคะแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีกับผิวของเราจริงๆคือไม่ใช่แค่แบบใช้แล้วก็ดีอยู่แป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างอ่ะยิ่งค่อยๆใช้อ่ะคือมันจะทำให้สภาพผิวของเรามันสมดุลบาลานซ์มากขึ้นพูดถึงส่วนของแบรนด์แล้วก็เทคโนโลยีรวมถึงอินกรีเดียนไปแล้วนะคะได้เวลามาพูดถึงผลิตภัณฑ์กันค่ะเพราะว่าเวนนะคะส่งผลิตภัณฑ์มาให้มุมไปทดลองอยู่หลายตัวเหมือนกันแล้วก็มีตัวที่เรารู้สึกว่ามันได้ผลตามที่เขาเล่าให้เราฟังจริงๆแล้วมันก็เห็นผลในเรื่องของการทำให้ผิวของเราเนี่ยมันสงบมันบาลานซ์มันไม่สวิงทั้งนั้นที่จริงๆแล้วคุณผู้ชมที่ดูกันมานานๆก็จะทราบเนาะหน้าเราก็เป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นสิวง่ายรวมถึงการใช้ชีวิตที่ตื่นเช้านอนดึกเดินทางเปลี่ยนสภาพอากาศอย่างล่าสุดเนี่ยคือไปทำบ้านที่เขาใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือตอนช่วงก่อนหน้านี้ที่ไปพักเปลี่ยนสถานที่พักต่างๆที่เขาใหญ่ซึ่งน้ำมันมีอะไรบางอย่างที่มุมไปแพ้มันแบบมันไม่ง่ายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นการมาของเวนน่ะก็ทำให้เราช่วยให้ผิวของเราที่มันไปเจอสภาพอากาศสภาพน้ำสภาพสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้ผิวค่อนข้างสวิงเนี่ยมันกลับมาโอเคได้มากเลยนะคะก็เลยอยากจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ประมาณ 2-3 ตัวของเวนก็แล้วกันที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็อยากจะแนะนำให้ใครที่กำลังสนใจแบรนด์สกินแคร์เวนอยู่นะคะลองเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กันค่ะตัวแรกที่จะพูดถึงนะคะนั่นก็คือ Symbiotic Defense Mist นั่นเองนะคะขวดนี้หลายๆคนเนี่ยมองเฉยๆอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่น้ำฉีดหน้าแต่จะบอกว่าเนื่องจากมันเป็นขวดสีเขียวเหมือนเจ้าตัวเซรั่มขวดเขียวที่โด่งดังของเวนซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงอีกทีนะคะตัวนี้ก็คือตัวที่เน้นในเรื่องของการเสริมระบบนิเวศของผิวหรือว่าไมโครไบโอมตัวนี้เขามีทั้งพรีไบโอติกส์แล้วก็โปรไบโอติกส์เฟอร์เมนต์นะคะก็คือเป็นการหมักบ่มของพรีแล้วก็โปรไบโอติกส์นะคะช่วยทำอะไรช่วยให้ผิวของเราเกิดความสมดุลค่ะเขาบอกว่าเจ้าตัวเฟอร์เมนต์เนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญในเจ้ามิสตัวนี้ถึง 80% นอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีไนอาซินามาย 2% ซึ่งไนอาซินามายเราก็ทราบกันดีอยู่นะคะว่าช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวโดยเฉพาะคนที่ผิวมันหรือว่ามีปัญหาสิวนะคะได้ไนอาซินามายเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสแล้วก็ช่วยลดความมันด้วยมีแพนตานอลนะคะหรือว่าโปรวิตามิน B5 นั่นเองมีกลูตาไทโอนะคะแล้วก็ส่วนประกอบดีๆอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายตัวนี้ก็คือเน้นในเรื่องของการให้ความสงบและให้ความสมดุลกับผิวเลยนะคะไม่ใช่แค่เป็นน้ำฉีดหน้าธรรมดาคุณผู้ชมเมื่อไหร่ที่มุมไปรู้สึกว่ามันมีความแบบผิวเราจะอิริเทตดูมีแวว่าจะแพ้นู่นแพ้นี่หรือว่ารู้สึกแต่งหน้าไประหว่างวันแล้วมันมีความยิบยิบคันคันหลังออกไปเจอฝุ่นหรือว่าแต่งหน้านานจนเกินไปนะคะเราจะพกตัวนี้ไว้แล้วก็ฉีดเขานะคะโดยฉีดแบบห่างจากหน้าประมาณนึงแล้วก็สามารถฉีดพรมได้เลยแล้วก็รอให้มันแห้งให้มันซึมเข้าไป texture มันจะรู้สึกมากกว่าความเป็นน้ำที่แบบระเหยไปเลยมันจะเหมือนเหลืออยู่บนผิวเรานิดนึงแต่เป็นการเหลือที่ไม่ได้เหนียวไม่ได้หนึบไม่ได้ทำให้รู้สึกไม่สบายผิวตรงกันข้ามทำให้ความรู้สึกแบบยิบยิบหรือความรู้สึกที่ไม่สบายผิวต่างๆอ่ะมันหายไปได้ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวซึ่งอันนี้เซอร์ไพรส์มากเพราะตอนแรกเราก็รู้สึกว่าโอเคเป็นมิสนะเป็นเอสเซนส์มิสก็คงฉีดให้หน้าแบบรู้สึกชุ่มชื้นเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นหรือเปล่าไม่จ้ะนางคามผิวได้ดีมากเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสที่ออกไปเจออากาศแปลกๆหรือว่าต้องเจอมลภาวะเยอะๆอะค่ะมีพกติดไว้มุมไว้ว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆตัวที่2นะคะก็คือตัวที่หยิบขึ้นมาพูดถึงก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือตัว Age Response Compound K Hyaluronic Booster นั่นเองนะคะชื่อยาวหน่อยแต่ว่ามุมไว้จะเรียกมันว่าตัว Compound K เป็นหลักนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่พิเศษแล้วก็เป็นของเวนอย่างที่บอกนะคือตัวนี้เขาบอกว่าแน่นอนเลยชื่อมันเป็นไฮยาลูรอนิกบูสเตอร์ใช่ไหมคือมันจะมีการให้ความชุ่มชื้นกับเราแน่ๆค่ะเขาบอกว่ามันมีการเลือกไฮยาลูรอนิกแอซิดในหลายๆขนาดโมเลกุลไม่ว่าจะเป็นเล็กเป็นใหญ่ต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้มันสามารถให้ความชุ่มชื้นกับเราได้อย่างเต็มที่ในทุกๆชั้นผิวแต่มันไม่ได้เป็นแค่ไฮยาเซรั่มหรือไฮยา
าบูสเตอร์เฉยๆคุณผู้ชมคืออย่าไปคิดว่าอันนี้เน้นแค่เรื่องความชุ่มชื้นแต่เวนเขาบอกว่ามันเป็นแอนตี้เอจิ้งแล้วก็ brightening booster นะคะเนื่องจากว่ามันมี compound K ที่โมไม่ได้อธิบายไปแล้วเนาะก็คือตัว Jensenoside compound K มาเป็นตัวทดแทนวิตามิน C นะคะสำหรับใครที่อาจจะใช้วิตามิน C แล้วแพ้อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือให้ความกระจ่างใสให้ความกระชับให้การเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์เพราะเราก็อาจจะรู้กันเคยได้ยินกันว่าวิตามิน C ที่โมไม่พูดเนี่ยนะมันเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มักจะอยู่ในสกินแคร์เยอะแยะมากมายแต่มันก็มีคนแพ้เยอะเลยคุณผู้ชมคือใช้แล้วแบบเข่อเป็นยิบอะไรอย่างเงี้ยคือเจ้าตัวคอมเพลนเคที่เขาทำออกมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันให้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับวิตามิน C เลยตัวนี้มีวิตามิน B1 B2 B3 นะคะก็จะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสลดจุดด่างดำอะไรต่างๆรวมถึงนอกเหนือจากนั้นนะคะก็คือทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมันมีความสมดุลมากขึ้นนั่นเองตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่โมมาคิดว่ามันพิเศษกว่าไฮยาปกติทั่วไปเพราะว่ามันมีคอมเพลนเคอยู่นะคะแล้วก็หลังจากที่ลองใช้เนี่ยเห็นในเรื่องของความชุ่มชื้นดีเลยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเอาจริงๆอ่ะเราเห็นได้ว่ามันมีความกระจ่างใสขึ้นนะคะถ้าเกิดใครเป็นคนที่ผ่านสงครามรอยแผลเป็นจากสิวมามันจะพยายามมองหาอะไรก็ตามที่ช่วย brightening มันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องตรงนั้นที่มันไม่แรงจนเกินไปแล้วก็ยังเห็นผลในเรื่องของความกระจ่างใสอยู่ค่ะมาที่ตัวดังที่สุดของเวนนะคะมุมเมย์เก็บไว้พูดท้ายๆไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วอะเป็นตัวที่ได้รางวัล นะคะล่าสุดเหมือนว่าจะได้ Harper's Bazaar UK นะคะก็คือได้รางวัลเซรั่มแบบปลอบประโลมผิวที่ดีที่สุดนะคะจริงๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้มุมเมย์เคยได้ยินยูทูบเบอร์ชาวแคนาดาที่มุมเมย์ติดตามอยู่นะคะชื่อว่าเจมี่เพจนะเขาเพิ่งเรฟเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ไปว่ามีความที่เขาเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมีโรเซเชียมีความแบบแดงขึ้นผื่นเห่อเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาใช้ตัวเนี้ยเพราะว่าเหมือนเอสเตติชันของเขาแนะนำให้เขาใช้ใช่ป่ะแล้วเขาบอกว่ามันเปลี่ยนผิวเขาโดยสิ้นเชิงถึงแม้ว่ามันจะราคากี่บาทเขาก็จะซื้อแล้วเขาก็จะใช้ต่อไปเราก็ได้ยินแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันดีขนาดนั้นอันนี้ได้ยินก่อนที่เวนจะมาติดต่ออีกนะแล้วเราก็แบบเวนซื้อที่ไหนอะไรยังไงตัวเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ชื่อว่า probiotics Sika Complex Biome Booster เอาตรงๆประทับใจตัวนี้ที่สุดในเรื่องทั้งหมดที่ลองของเวนมาความแพ้พ่ายใดๆที่ไปเจอในน้ำที่ต่างจังหวัดที่ไม่เข้ากับผิวทุกอย่างที่แบบเห่อหรือว่ารู้สึกว่าไม่โอเคคุณคนนี้คือสงบแบบเร็วกว่าใครทั้งหมดน่าตกใจเอาอย่างนี้ดีกว่าคือไอ้เจ้าเวนขวดเขียวเนี่ยนะเขาให้คิดง่ายๆเลยว่ามันแบบเสกผิวแข็งแรงให้เราได้คุณผู้ชมซึ่งตอนแรกที่พูดมาดิฉันก็จะจริงเหรออะไรเงี้ยมันได้จริงๆตัวนี้ก็แน่นอนนะคะถ้าเห็นเวนในสไตล์แบบขวดเขียวเนาะก็ให้คิดไว้เลยนะคะว่าเขามีprebiotics probiotics แต่ว่าความเด็ดของตัวนี้ก็คือเขามี postbiotic เข้าไปอีกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมี3ตัวนะก็คือ pre pro post นะคะตัวนี้มีครบเลยคุณผู้ชมแน่นอนนะคะมีซิก้านะคะหรือว่าเซนเทล่าเอเซียรากานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ช่วยปลอบประโลมผิวของเราค่ะแล้วก็มีเพปไทด์นะคะที่จะช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นของผิวของเราด้วยแล้วก็มีไนอาซินามาย 2% นะคะซึ่งตัวนี้แหละก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวที่มันมากๆของเวนเนี่ยมันบาลานซ์นะคะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นจริงๆแล้วตัวนี้ก็มีไฮย่าอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ให้ความชุ่มชื้นได้นะคะเวนขวดเขียวขวดเดียวรอดค่ะความพิเศษอีกอย่างนะคะในเวนขวดเขียวนะนั่นก็คือตัวซิก้าที่โมไม่พูดไปใช่ไหมซึ่งซิก้าตัวนี้มาจากเซนเทล่าเอเซียริก้าอันนี้ก็พูดไปแล้วแต่จะบอกว่าที่มันพิเศษกว่าชาวบ้านอะที่มันสงบเร็วกว่าคนอื่นอะน่าจะเป็นเพราะสิ่งนี้คือเขาบอกว่าเซนเทล่าเอเซียริก้าในตัวนี้นะคะในตัวเวนขวดเขียวเนี่ยมันมีความเข้มข้นสูงถึง 21,500 ppm ค่ะคุณขาซึ่งเขาบอกว่ามันสูงมากถ้าเทียบกับเซนเทล่าเอเซียริก้าที่มีอยู่ในสกินแค่ตัวอื่นๆในท้องตลาดมันก็เลยทำให้รอยแดงจากสิวนะคะหรือว่าความระคายเคืองความหมองคล้ำอะไรต่างๆหรือว่าเวลาที่ใครไปทำหัตถการทำเลเซอร์อะไรมาแล้วผิวมันมีความเห่อมีความร้อนมีความรู้สึกแบบไม่ค่อยไหวอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช้ตัวนี้เข้าไปอ่ะมันจะเห็นการฟื้นฟูที่เร็วกว่าซิก้าตัวอื่นๆในสกินแคร์ที่เราเห็นกันทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคิดอะไรไม่ออกแล้วก็มีแนวโน้มที่จะแบบล้มได้ง่ายหน้าพังง่ายก็แนะนำเวนขวดเขียวอันนี้คือแบบเป็นตัวที่ชอบที่สุดของแบรนด์สำหรับโมเมเลยค่ะเจ้าตัวบูสเตอร์2ตัวนี้นะคะคือมันจะมีวิธีการใช้ที่ง่ายมากเลยก็คือพอเราบิดขึ้นมาคุณผู้ชมเราไม่ต้องกดอะไรแล้วนะคะก็คือเขาจะได้ปริมาณที่พอเหมาะพอดีในการใช้1ครั้งนะคะแบบนี้แล้วก็พอปิดลงไปมันก็จะล็อกตัวมันเองเนาะ
ถ้าเกิดใครอยากใช้มากกว่านั้นทำได้ไหมใช้ได้แต่เราคิดว่าสำหรับส่วนตัวเราเนี่ยก็คือบิดขึ้นมาใช้ปริมาณเท่านี้โอเคแล้วแล้วเราก็จะเลเยอร์ด้วยการเลเยอร์เจ้าตัวคอมเพลนเคไปก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวขวดเขียวต่อกันแบบนี้นะคะคือถ้าช่วงไหนที่พังมากๆอ่ะเราก็จะมิสก่อนเลยหนักๆคือเหมือนใช้ตัวมิสเนี่ยแบบซึมสาดลงไปให้ผิวมันชุ่มชื้นก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยคอมเพลนเคแล้วก็มาตามด้วยเวนขวดเขียวเนาะ3ขั้นตอนแบบนี้นะคะเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยมันได้รับความชุ่มชื้นแล้วก็สงบลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะ2ตัวนี้หลายๆคนอาจจะงงนิดนึงว่าทำไมเขาเรียกมันว่าเป็นบูสเตอร์คือมันต้องเอาไปผสมกับอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือมันก็คือเซรั่มนั่นแหละแต่ว่าเขาเรียกว่าบูสเตอร์เพราะว่าส่วนประกอบที่อยู่ใน2ตัวนี้ค่ะทางแบรนด์เวนเองอ่ะเขาบอกว่ามันมีความเข้มข้นมากๆจนเขาอยากจะบอกว่ามันบูสต์ให้ผิวกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีมีไมโครไบโอมที่บาลานซ์มากขึ้นได้เร็วมากกว่าการใช้เซรั่มดัดดื่นทั่วไปเขาก็เลยเรียกมันว่าบูสเตอร์ค่ะมาที่ตัวสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือเข้าทางดิฉันอีกเช่นเดียวกันนะคะตัววิตามิน B Activated All in One Concentrate นั่นเองค่ะเห็นชื่อวิตามิน B แล้วรู้สึกว่าแบบฉันจ้ะฉันเองเพราะว่าวิตามิน B กับคนเป็นสิวจะถูกกันมากค่ะแล้วตัวนี้นะคะไม่ได้มีแค่ไนอาซินามายด์นะคะหรือวิตามิน B3 เท่านั้นแต่ว่ามีครบเลยนะคะมี B1 B2 B3 B5 B7 B9 ก็คือมาครบเลยนะคะมุมใส่ไว้ให้นะคะว่า B ไหนเขาคืออะไรเนาะเพราะว่าอธิบายแล้วเดี๋ยวจะยืดยาวแต่จะบอกว่ามันจัดมาเต็มมากจริงๆนอกจากนั้นยังมีอะมิโนแอซิดอีก11ชนิดนะคะแล้วก็มีเจ้าตัวสารสกัดมาสติกกัมที่มุมเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ด้วยซึ่งตัวนี้ค่ะเราจะได้ทั้งในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องของการที่ทำให้รอยแผลเป็นจากสิวหรือว่าจุดไฟฟ้าราคีต่างๆอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยนะคะมันจะค่อยๆดูดีขึ้นแบบถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องอะคุณผู้ชมตัวนี้พอใช้ไปแล้วจะเห็นในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะเราเห็นในเรื่องของการที่รอยจุดด่างดำของสิวของมุมเวที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่เกิดจากการแพ้ผลิตภัณฑ์หรือแพ้น้ำหรือเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีสิวขึ้นอยู่บ้างแหละนะตัวนี้มันก็จะช่วยเร่งให้จุดพวกนั้นเนี่ยมันดูดีขึ้นดูสว่างขึ้นเร็วขึ้นนะคะ2ตัวนี้ใช้คู่กันก็คือจะเห็นผลในเรื่องของการช่วยให้หน้าที่มันแบบล้มมากดีขึ้นได้โดยเร็วนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็คือถ้าเกิดใครอยากจะกู้หน้าพังให้หน้าใสไร้รอยสิวอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำวิตามิน B Activated All in One Concentrate จากเวนนะคะ texture ดีมากทาแล้วแบบซึมไปเลยไม่รู้สึกเหนียวไม่รู้สึกหนึบแล้วก็แน่นอนนะคะปราศจากพวกสารที่เราไม่ต้องการต่างๆค่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าสกินแคร์ของเวนเนี่ยเป็นสกินแคร์ที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นราคาอยู่ด้านล่างถ้าจะต้องซื้อทั้งหมดนี้มาใช้ทั้งที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักกระเป๋าพอสมควรนะคะทางเวนเขาก็เลยบอกว่ามันมี discovery set ให้เราได้ลองกันด้วยนั่นเองค่ะเรามาเปิด discovery set ดูกันหน่อยดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรอยู่บ้างนะคุณผู้ชมนอกเหนือจากตัว cleanser นะคะมันก็จะมีเวนขวดขาวเนาะตัวที่เป็น compound K นะคะมีเวนขวดเขียวที่เป็นซิก้าแล้วก็มี multi perfecting red oil ตัวนี้นะคะแล้วก็มี age reversing all in one concentrate ตัวนี้นะคะจะเป็น concentrate อีกตัวหนึ่งซึ่งอันนี้ก็แอบบอกว่าคุณลิซ่าเอลดริดจ์ make up artist ในดวงใจของดิฉันก็เคยให้สัมภาษณ์ว่านางใช้ตัวนี้แล้วดีมากๆใช้แล้วแบบรู้สึกว่าผิวพล้ำแต่งหน้าง่ายแบบเมคอัพดีติดทนอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือได้ลองตัวนี้แล้วก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาถูกกับตัววิตามิน B มากกว่าก็เลยใช้ตัวนั้นเป็นหลักนะคะแต่ว่า Discovery Set ของเขาก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะลองนะคะก็ไปลอง Ven Skin Care กันได้ Exclusive ในประเทศเรามีที่เดียวนะคะที่นำเข้ามานั่นก็คือที่ Would You Love It นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวมุมจะขึ้นราคาของ Would You Love It ทั้งหมดรวมถึงวิธีการในการติดต่อกับ Would You Love It ด้วยเผื่อใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะไปปรึกษาเขาว่าเวนเนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างที่น่าสนใจที่มุมไม่บอกไปมันเป็นยังไงไปลอง texture อะไรอย่างเงี้ยกันได้ที่ Would You Love It นะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณ Would You Love It มากๆนะคะที่ introduce ให้มุมไม่รู้จักเวนแบบเชิงลึกเนาะไม่งั้นถ้าไม่มี Would You Love It มุมไม่ก็คงยังไม่มีโอกาสได้ใช้สกินแคร์ที่ดีขนาดนี้นั่นเองค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะกับ Brand to Know กับสกินแคร์จากเวนนะคะจะทำให้คุณผู้ชมได้รู้จักแบรนด์ใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็มีตัวเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำให้ผิวของเราเนี่ยมันกลับมาสงบกลับมามีไมโครไบโอมที่ดีได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ